ทีเนี้ยหนูเคยไปอ่านเป็นเหมือนข้อความบทความอะค่ะว่าถ้าเกิดแบบเราใช้ในเรื่องของทฤษฎี21วันในการทำสิ่งบางอย่างทักไปเรื่อยๆวันที่22เขาจะได้รู้สึกทฤษฎี21วันพอวันที่22ทักมาวันเดียวอย่างเงี้ยเหรอคะไม่เล่นเพื่อนจริงๆมันก็คือเพื่อนร่วมงานกันเนี่ยนั่นแหละค่ะแต่ว่าพี่เขาอายุห่างกว่าหนูอ่ะเกือบ20ปีเลยคือจริงๆอ่ะหนูจะเป็นคนทำงานอันนี้หนูเล่าก่อนนะหนูไม่เคยมีแฟนเลยแล้วก็พอพี่เขามาทำงานนะคะเวลาเราทำงานกับใครอ่ะเขาเรียกว่ามันเป็น first impression ใช่ไหมคะแบบเฮ้ยเรารู้สึกว้าวเลยแต่อันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกหนุ่มโมเมนต์อ่ะคือหนูยังไม่เคยรักใครแต่หนูก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ความรู้สึกเนี้ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกรักแรกพบหรือเปล่าแล้วเราก็ทำงานกับพี่เขามาเรื่อยๆใช่ไหมคะมันก็เกิดความรู้สึกดีๆแต่ว่าในขณะที่เราทำงานคือเราก็แยกแยะว่าความรู้สึกอันเนี้ยมันต้องเก็บอั้นเอาไว้นะแต่ทีเนี้ยเราก็มีการพูดคุยกันมาเรื่อยๆจนมันมีในเรื่องของสถานการณ์โควิดที่แบบค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ที่ทำงานของหนูมันก็อยู่แถวๆอโศกด้วยใช่ไหมคะมันก็มีในเรื่องของการ work from home อะค่ะทีเนี้ยพอแบบ work from home ปุ๊บต่างคนก็แบบต่างไม่ได้มาทำงานไม่ได้เจอกันอะแต่ด้วยความรู้สึกดีแล้วก็ประทับใจกับพี่เขาอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าพี่เขาก็น่าจะแบบมีความรู้สึกเหมือนกันกับเราทีเนี้ยหนูเคยไปอ่านเป็นเหมือนข้อความบทความอะค่ะว่าถ้าเกิดแบบเราใช้ในเรื่องของทฤษฎี21วันในการทำสิ่งบางอย่างทักไปเรื่อยๆวันที่22เขาจะได้รู้สึกมันน่าจะแบบทำให้เราแบบเห็นชัดเจนอะไรขึ้นนะคะทีนี้หนูก็เลยลองใช้วิธีการนี้ก็แบบทักไปเพื่อทำในเรื่องของการพูดคุยนู่นนี่นั่นแต่ว่าในเรื่องของการสนทนาของเราในแต่ละครั้งอะค่ะมันเป็นแบบโมเมนต์ดีๆอะด้วยในสถานการณ์ของการทำงานอะคือหนูอายุน้อยกว่าพี่เขาก็จริงอะค่ะแต่บทบาทหน้าที่ในตำแหน่งโพสิชันน่ะหนูสูงกว่า มันก็เลยทำให้เรายังแบบไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลพวกนี้ที่เรารู้สึกอยู่ในใจอะค่ะ แล้วก็บวกกับจริงๆเนี่ยที่ผ่านมาแบบไม่มีแฟนเลยแบบไม่เคยคิดรักใครเพราะว่าเป็นคนแบบบ้าทำงานมากๆ หนูก็ยังแอบรู้สึกแบบไม่ดีนิดนึงอะค่ะเพราะว่าหลังจากที่ใช้ทฤษฎี21วันไปแล้วอะคือ21วันนี้หนูเป็นคนทักไปก่อนตลอดเลยนะคะแล้วพอเริ่มเป็นวันที่22หนูก็ลองดูช่วงเวลาที่เราเคยทักพอหนูไม่ทักไปพี่เขาก็แบบทักกลับมาแต่ว่าในช่วงปลายเดือนอะช่วงสิ้นเดือนนะคะ 4-5 วันที่ผ่านมาเนี้ยค่ะงานก็แบบค่อนข้างยุ่งมากหนูก็เลยแบบไม่ได้คุยกับพี่เขาเลยแล้วพี่เขาก็เลยแบบเงียบไปทฤษฎี21วันพอวันที่22ทักมาวันเดียวอย่างเงี้ยเหรอคะวันที่22 23 24เขายังทักมาอยู่ค่ะแต่ประมาณวันที่29อะพี่เขาทักมาแล้วหนูก็ไม่ได้ตอบเงี้ยค่ะเพราะหนูงานยุ่งแล้วหลังจากนั้นพี่เขาก็ไม่ได้ทักมาเลยค่ะแล้วคำถามที่อยากถามคืออะไรคะเราจะเริ่มต้นทฤษฎีใหม่หรือเปล่าหรือว่ายังไงดีคะก็เดี๋ยววันจันทร์หน้าค่ะเขามีแบบให้เรียกเข้ามาที่ออฟฟิศก็คงแบบได้เจอกันหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไง คือพี่มีความรู้สึกว่าไอ้ทฤษฎี21วันน่ะพอหนูดันไม่สานต่อแต่พี่กลับรู้สึกว่ามันควรจะใช้ชีวิตแบบเป็นธรรมชาติธรรมยมคือโอเคเราจะทดลองทฤษฎีอะไรก็ตามแต่แล้วสุดท้ายพอเขาทักมาเราก็ไม่ได้คุยต่อเขาก็เลยหายไปซึ่งพี่ว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติปกติก็ไม่เห็นเป็นไรถ้าเราจะทักไปบ้างอ่ะไม่ต้อง21วันก็ได้ค่ะหรือไม่ต้องรอว่าเดี๋ยวค่อยไปเจอกันคือบางทีนะคะมยมการใช้ชีวิตแบบเป็นธรรมชาติอ่ะมันดีกว่าตั้งเยอะนะดีกว่าทฤษฎีเขาไม่ทักมาเราก็แค่ทักไปการสานความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนมันอาจจะเป็นความพอดีกันอะไรบางอย่างซึ่งคำว่าทักกันไปมาเนี่ยทักนะคะไม่ได้บอกรักยังไม่ได้แบบว่ารวบหัวรวบหางซะหน่อยการที่เขาทักมาเขาไม่ได้แปลว่าเขาบอกรักเราการที่เราทักไปก็ยังไม่ได้ถึงกับบอกรักมันแค่เป็นความสัมพันธ์ในการเริ่มต้นของคน2คนที่แบบเออเป็นยังไงคะพี่หายไปสบายดีหรือเปล่ามันก็แค่นั้นเองเนาะมันรู้สึกผิดด้วยที่แบบวันนั้นเราไม่ตอบไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องผิดอะค่ะคนเราไม่ว่างก็ได้ อย่างที่บอกไงมยมอย่าไปคิดอะไรเยอะเพราะว่าตอนนี้หนูคิดเยอะเพราะว่าหนูรู้สึกกับเขาเยอะแต่วันนี้ลองนึกถึงคน2คนที่แค่เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นมันก็คือรู้สึกว่าเออเราอยากคุยกับคนนี้จังเลยแต่ว่าก็ต้องทำไงดีนะในความเป็นผู้หญิงมันไม่ใช่ว่าแบบ21วันอยู่ในทฤษฎีฉันทักไปได้เลยแบบฉันทำได้แต่พอหลังจากวันที่21แล้วไม่ได้ฉันทักไปไม่ได้แล้วถ้าเป็นพี่เป็นเขานะพี่ก็จะงงเหมือนกันเพราะทำไมอยู่ๆเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปรู้ว่าเวลาชอบใครเนี่ยอาจจะธรรมชาติยากมากแต่ก็อย่าถึงขั้นผิดธรรมชาติจนสังเกตได้หนูตอนแรกกะว่าตั้งใจว่าเดี๋ยววันจันทร์ค่อยคุยไม่เกี่ยววันนี้หนูควรเอางี้มันไม่ใช่เรื่องควรไม่ควรเป็นเรื่องอยากไม่อยากละกันมายมถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าแบบอยากคุยกับใครสักคนหนึ่งก็แค่นั้นเองก็ส่งไปพี่ครับวันนั้นโทษนะส่งมาหนูไม่ทันได้คุยหนูยุ่งอยู่นี่คือความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติอะมายมหรือแม้แต่แบบอุ๊ยตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเยอะจังเลยนะพี่ยังไงพี่ระวังตัวด้วยนะเอ๊ะแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราจะไปออฟฟิศ
จะน่ากลัวไหมเนี่ยโอ้โหมันมีเรื่องคุยแบบเยอะมากนี่วันนี้เป็นทุกอย่างเลยนะหาเรื่องคุยกับผู้ชายก็หาเรื่องคุยให้ด้วยเห็นไหมหนูลองทำตัวเขาเรียกว่าเนียนเนียนตอนนี้หนูทำตัวไม่เนียนอยู่พิรุธล่วงเต็มไปหมดแล้วอ๋อแต่อีกใจหนึ่งมายมคิดไปเลยว่าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเพราะฉันก็โสดมาตลอดและมีความสุขมาตลอดแค่ครั้งนี้แค่ใช้โอกาสไม่งั้นอะมายมจะรู้สึกใหม่มั่นปั้นมือมากๆแล้วความคาดหวังนี่แหละมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดูมีความไม่เป็นธรรมชาติสูงมากเหมือนมายมรู้สึกว่าถ้าหนูทำผิดอะไรจากกฎทฤษฎีข้อนึงแล้วเกิดว่าเขาหลุดมือไปมันจะเป็นเพราะว่าหนูทำผิดทฤษฎีไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่มีทฤษฎีอะไรที่ใช้ได้กับทุกคนเลยค่ะมายมคนสองคนอยากคุยกันก็คุยถ้าเกิดอีกคนนึงหายไปแล้วไม่กลับมาอ๋อแปลว่าเขาไม่อยากคุยกับเราแปลทุกอย่างง่ายๆอย่าซับซ้อนน่ะวันนี้รู้สึกอยากคุยก็คุยไปถ้าเขาอยากคุยกับเราเดี๋ยวเขาก็คุยมาแต่ถ้าเกิดคุยไปแล้วมันไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดเลยก็ไม่เป็นไรก็แค่นั้นเองแปลความตามที่เห็นเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อน